เมื่อพูดถึงอ่ะการเดินทางที่มันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมการเดินทางที่มันเอโคเฟรนลี่ในจุฬาเนี่ยก็มีทั้งฮาโมมูฟมีและซียูปอบบัตนะฮะและก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือซียูไบมาก็มาในส่วนของหอพักต่างๆละกันเนาะค่ะหอที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยสำคัญมากหอในนั่นเองค่ะเออค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเมื่อพูดถึงอ่ะการเดินทางที่มันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมการเดินทางที่มันเอโคเฟรนลี่ในจุฬาเนี่ยก็มีทั้งฮาโมมูฟมีและซียูปอบบัตนะฮะและก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือซียูไบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเชิญผู้รู้ตรงนี้แบบไปใช้ประสบการณ์ตรงเลยดีกว่าขอเชิญเนาะเมษาจ้าทีมงานของเราเป็นทีมงานนะคะสวัสดีค่ะเล่ามันทำยังไงอะไรยังไงก็คืออันนี้เราจะต้องไปเราสามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก็คือลงในเว็บไซต์แล้วจากนั้นก็ไปที่ศูนย์ควบคุมและซ่อมบำรุงแถวตึกมหิดอยู่ที่บัญชีกับเกษตรใกล้คณะมากแบบไปได้ง่ายมากเสียค่าบริการไหมไม่เสียไม่เสียด้วยแถมอันนี้คือนิสิตจุฬาใช้ได้ใช้ฟรีแบบไม่เสียไงก็เป็นอีกฟาซิลิตี้นึงเนาะใช่แล้วมันต้องสะสมคะแนนอะไรไงคะมาเป็นเหมือนสะสมคะแนนว่าถ้าเราจอดช้ากว่า2ชั่วโมงจะโดนปรับ5คะแนนหรือว่าจำไม่ได้ว่ากี่คะแนนโอเคเป็นการสะสมไปใช่แต่ว่าแบบมันก็จะชาร์จคะแนนใหม่ทุกๆสัปดาห์อะไรแบบนี้ด้วยโอเคค่ะโอเคจ้าแล้วก็ถ้าใครที่แบบสนใจจักรยานเหมือนกันแบบชอบใช้จักรยานนี้ก็แบบมาใช้ซียูไบก็ได้ค่ะจ้าขอบคุณนะคะเชิญน้องกลับไปทำงานต่อใช่ค่ะไปถ่ายกล้องสรุปมันก็คร่าวๆคือวันนี้เราได้พูดถึงแบบว่าอะไรการเดินทาง facility ต่างๆของมหาลัยเนาะใช่แล้วตอนต่อไปเราจะพาไปไหนเฮ้ยก็ยังติดตามนะจ๊ะปังก็มาในส่วนของหอพักต่างๆละกันเนาะค่ะหอที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยสำคัญมากหอในนั่นเองค่ะเออค่ะซึ่งหอในเนี่ยก็จะเป็นหอที่อยู่ในรั้วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยนะคะก็ใกล้แบบใกล้ที่เรียนมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ข้างในเลยอ่ะใช่ชื่อหอในอ่ะซึ่งวิธีการที่น้องจะเข้ามาได้เนี่ยเขาจะต้องมีการสัมภาษณ์เนาะมีการสมัครแล้วก็สอบสัมภาษณ์เนาะแล้วในหอในเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบห้องพัดลมห้องแอร์นะคะรวมถึงการแชร์รูมเมทด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าน้องจะเข้ามาอยู่ในหอในเนี่ยมันจะต้องมีการเก็บคะแนนเนาะซึ่งก็คือเป็นการเก็บผ่านทางการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเออแล้วก็คะแนนพวกนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถอยู่ในหอในเทอมต่อๆไปได้ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะเข้าพักเนี่ยก็ติดต่อที่ดาราเดี๋ยวจะให้ข้อมูลไว้เออค่ะใช่แต่เอาจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงหอพักเนี่ยคือในละแวกจุฬาเราก็ไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวถูกไหมด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นหอพักที่เรียกว่าเรือนวชิรมิตรนะคะหรือว่า CUI House ไอเฮาส์เออคนอยู่เยอะจริงใช่แล้วก็ด้านตรงนู้นนะครับก็จะเป็นหอยูเซ็นเตอร์ค่ะหรือก็หอยูหอยูใช่ก็คือมีหลากหลายสถานที่นะให้น้องได้แบบว่าเลือกตามความสะดวกเลยจริงราคามันก็จะใกล้ๆเคียงกันเออโอ้ยตัวเล็กปวดหัวตัวเล็กเป็นไรตัวเล็กปวดหัวมากเลยโอ้ยตัวเล็กไม่ต้องห่วงนะเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารจันจุลิก้านั่นเองซึ่งก็คือศูนย์บริการสุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะฮะที่เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงไปเลยเต็มเหนียวใช่เต็มเหนียวกับการรักษาพยาบาลมากใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยครบครันมากเลยนะเพราะว่ามีบริการสุขภาพทั้งแบบว่ารักษาโรคทั่วไปนะฮะรักษาคลินิกเฉพาะทางมีด้านทันตกรรมด้านอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนเป็นโรงพยาบาลย่อมๆเลยเนาะใช่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 ที่อยู่ในสวัสดิการของเราอะนะก็คือเราใช้ฟรีใช่แน่นอนอยู่แล้วและนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วนะเราต้องดูแลสุขภาพจิตด้วยจริงเวลาเรียนหนักๆเนาะใช่ใช่ mental health สำคัญเนาะจริงค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถเข้ารับบริการแบบว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเนี่ยที่นี่ได้เลยบางไหมครบครันสุดๆก็อยากจะเน้นย้ำในสิ่งที่อาจารย์เวียงรัตน์ได้พูดไปนะคะก็เรื่อง
ครงการประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นเองค่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนเนาะที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้ารับใช้บริการตรวจสุขภาพหรือว่ารักษาได้ทุกโรคเลยเนาะที่โรงพยาบาลจุฬานั่นเองค่ะหรือว่าแบบบางคนอะไรเงี้ยแบบมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมก็อาจจะมีโรงพยาบาลที่แบบตัวเองสังกัดอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาที่โรงพยาบาลจุฬาได้เหมือนกันค่ะจนกว่าจะเรียนจบเนาะใช่ก็ย้ายกลับก็ได้หลังเรียนจบเนาะเออถ้าพูดถึงเรื่องความครบครันแล้วเนี่ยคือเรียกได้ว่าจุฬาแบบโอ้โหให้เราเยอะมากนะแน่นอนอยู่แล้วแล้วที่เนี้ยเนี่ยบัตรนิสิตของเราเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเฮ้ยมันใช้แบบเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะเออจริงไม่ใช่แค่แบบยืนยันตัวตนเวลาแบบเข้าห้องเรียนเข้าห้องสอบเนาะมันก็ใช้จองแบบฟาซิลิตี้ต่างๆในจุฬาได้ทั้งหมดเลยรวมถึงแบบว่ามันยังเป็นบัตรเดบิตเนาะที่ผูกกับธนาคารกสิกรไทยเฮ้ยคือไฮโซมากคือกด ATMได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะเป็นบัตร MRT อีกค่ะเออคือน้องๆเอาสามารถเอาไปแบบเติมเงินที่แบบว่าสถานีอะไรก็ได้เลย MRT เนาะคือเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆง่ายๆแบบเอามาแค่ใบเดียวก็อยู่รอดเนาะใช่อยู่รอดค่ะจริงโหแล้วเมื่อมองไปรอบตัวแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ว่างเต็มไปหมดเลยรู้มั้ยว่าฉันทําอะไรเฮ้ยทำอะไรคะทำอะไรดีล่ะก็คือสถานที่จามเก้าแห่งนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือได้ด้วยใช่ซึ่งมีทั้งบริเวณข้างล่างเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะใช่ค่ะใช่แล้วมีอะไรอีกอ่ะที่เนี่ยฟาซิลิตี้ไม่ได้จบแค่นี้นะเอาจริงๆก็ยังมีร้านอาหารเนาะไม่ใช่เป็นร้านอาหารดีกว่าเป็นแบบแคนทีนมันน้องแคนทีนน้องใช่แล้วคือเป็นแบบร้านสะดวกซื้อร้านสหกรณ์นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีไปรษณีย์ไทยอีกโอ้โหมันครบอะไรขนาดนี้คือบอกเลยว่ามาจำเก้าก็อยู่ครบเหมือนกับบัตรนิสิตใช่จริงจริงมันครบคันจริงเลยเธอAttention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลบลมก่อนดีกว่านะคะเราตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ลานพระบรมรูป2รัชกาลนั่นเองครับรัชกาลอะไรบ้างคะพี่นนท์ก็จะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็รัชกาลที่6ครับผมค่ะใช่ซึ่งทั้ง2พระองค์เนี่ยก็เป็นผู้มีความสำคัญกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรามากเลยเพราะว่าเป็นผู้พระราชทานก่อตั้งค่ะครับผมก็สำหรับทางด้านซ้ายนะคะตรงข้ามกับพระบรมรูปเนาะก็จะมีสนามหญ้าใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งสนามหญ้าแห่งนี้นะคะก็จะนำไปใช้ในกิจกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่ารักบี้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้ในพิธีการถวายสัตว์ด้วยเหมือนกันฮีดูว่า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 ฮีดูนี่นะคะแล้วก็เดินมาทางข้างหลังเนาะก็จะมีอาคารทั้ง2อาคารนะคะด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานั่นเองค่ะค่ะซึ่งทางด้านซ้ายของเรานะคะก็จะเป็นหอประชุมจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะคะอาคารนี้เนี่ยก็จะใช้ในพิธีการใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่าการรับน้องค่ะแล้วทางด้านขวาล่ะคะสำหรับอาคารด้านขวานะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังก็คือเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์นั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่าเทวาลัยซึ่งถือว่าเป็นอาคารหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยครับโอ้โหใช่ก็เรียกได้ว่าคือทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และทางศิลปะเลยเพราะแบบสวยอยู่ว่าไปเออแต่ถือเป็นแลนด์มาร์กเลยนะตรงนี้ใช่ค่ะ
ก็นอกจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างครับพี่สาวของเราก็อย่างกิจกรรมแรกนะคะของน้องคริชชี่เลยเนาะก็จะมีงานรับน้องก้าวใหม่นั่นเองค่ะในงานนี้เนาะน้องๆเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นบ้านต่างๆโอ้โหใช่ก็จะในแต่ละบ้านเนาะก็จะมีหลากหลายคณะเลยก็เลยให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนๆนอกคณะนอกคณะด้วยน้องก็การสัมพันธ์กันต่างๆเนี่ยค่ะโอเคนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟิวเฟชี่เกมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นมหกรรมกีฬานะคะสำหรับนิสิตชั้นปีหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีกีฬาแบบทุกประเภทเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นพวกกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นแบบแข่งขันสแตนเชียพาเลทผู้นำเชียอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าแบบแทบจะทุกคนเลยอ่ะได้จะได้ร่วมกิจกรรมแน่นอนสำหรับเฟชี่เกมค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นคณะระหว่างคณะใช่ไหมใช่ระหว่างคณะสนุกมากมากเลยสนุกจริงว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะพูดถึงกิจกรรมแล้วเนี่ยภายในจุฬาของเรานี่ก็มีกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายเลยนะใช่ซึ่งพลาดไม่ได้เลยก็คืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นเองอันนี้ของจริงใช่ก็คือมันเป็นอีเวนท์ที่นิสิตนักศึกษานะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้มาพบปะกันซึ่งบอกเลยว่านอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดนะคะขบวนล้อการเมืองที่แบบเฮ้ยแซ่บตัวจี๊ดตัวจี๊ดเลยมาพร้อมกับการแปลอักษรเนาะขึ้นเรียนทวิตแล้วก็กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนั่นเองคือมีกิจกรรมเยอะมากเลยเยอะมากใช่เราก็ยังไงก็ตามนะคะในปีนี้คือมันเป็นแบบโควิดเนาะมันมีโควิดก็เลยแบบว่ากำหนดการมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยติดตามข่าวสารผ่านทางเพจอบจ.หรือว่า CU for Freshmen นะคะใน Facebook เนาะซึ่งเพจเนี่ยมันก็จะแบบว่าแนะนำให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับน้องๆปีหนึ่งนะคะก็ฝากไปติดตามกันนะคะนอกจากกิจกรรมที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีพวกแบบชมรมที่เป็นชมรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยอีกมีอะไรบ้างคะก็จะมีชมรมศาสนาต่างๆชมรมกีฬาชมรมดนตรีหรือว่าชมรมแบบบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆจิตอาสาก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถพบปะแล้วก็เจอรู้จักกับคนทั่วทั้งมหาลัยใช่ไหมจากทุกคณะเลยนะฮะแบบไม่ต้องอยู่เพียงแค่ในคณะเท่านั้นเนาะก็แบบรู้จักคนข้างนอกด้วยเหมือนกันสุดปังว่างั้นสำหรับทุกคนเลยแนวอ่า